นะครับการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เกิดจากเรื่องของโควิด-19 แต่ประเทศไทยเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจการแย่งชิงอำนาจของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้อต่อโควิด-19 กำลังหนักนะเขาใช้หลักทฤษฎีนะฮะเรดการ์ดนะครับใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือออกมาชุมนุมประท้วงนะครับในฮ่องกงตอนนี้หนักเลยนะครับหลังจากที่ม็อบออกมาชุมนุมประท้วงนะครับโดยภาพรวมฝรั่งก็ยังงงฮะในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่ามันเป็นสงครามไวรัสนะครับและถึงจุดหนึ่งม็อบมันจะออกมาทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคมันจะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรามาเริ่มที่ปรากฏการณ์นะครับการต่างประเทศกันก่อนฮะปรากฏการณ์การต่างประเทศเริ่มต้นที่องค์การอนามัยโลกเลยนะครับยังยืนยันนะครับว่าโควิด-19 ยังทุบสถิติรอบใหม่ติดเชื้อวันเดียว6.6 แสนคนทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทุบสถิตินะครับตลอดการรอบใหม่นะครับเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงหลังบอสใหญ่หน่วยงานสาธารณสุขของสหประชาชาติแห่งนี้ออกมาเตือนว่าหนทางแห่งการควบคุมโรคระบาดยังอยู่ในระยะอีกยาวตัวเลของค์การอนามัยโลกนะครับบอกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสหประชาชาติอยู่ที่ 669,005 คนสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สถิติเดิมอยู่ที่ 614,000 กับ13คนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นจาก645,410รายนะครับภายในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์รูปแบบจำนวนเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับรายงานไปยังองค์การอนามัยโลกจะพุ่งสูงระดับนะติดระดับเนี่ยวันศุกร์กับวันเสาร์และวันอาทิตย์ลดลงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นประมาณวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับภูมิภาคอเมริกันยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 269,225 คนทุบสถิติรอบใหม่เลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบริจจอนสันเพื่อนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผวาติดโควิด-19 ซ้ำหลังใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 นะครับบริจจอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะครับต้องทำการกักโรคตนเองหลังสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลรายหนึ่งซึ่งมีผลตรวจโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นบวกจากการเปิดเผยของโฆษกหลังจากก่อนหน้านี้เคยติดเชื้อมาแล้วจากอาการหนักถึงขั้นต้องเข้า ICU ก่อนหน้านี้บริจอนสันติดเชื้อโควิด-19 เมื่อช่วงเดือนเมษายนอาการหนักถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวยัง ICU ของโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามในคราวนี้นะครับโฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่าบริจอนสันแข็งแรงดีนะครับและยังไม่มีการแสดงอาการแต่อย่างใดผวารอบ2ในขณะที่การเมืองส่อซ้ำเติมโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐติดเชื้อถึง11ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับยอดติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะครับทะลุ11ล้านคนจากตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับทั้งนี้มีรายงานว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มขาดแคลนทรัพยากรการรับมือโควิด-19 ขณะที่ปัญหาชะงักงันนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจส่งผลให้การบริหารจัดการนะครับโควิด-19 ของประธานาธิบดีคนใหม่กำลังเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเกิดขึ้นขณะที่เมืองและรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องหันมาใช้ข้อจำกัดต่างๆรอบใหม่ความพยายามจะสกัดโควิด-19 โดยในนั้นก็รวมถึงชิคาโกที่ได้ออกคำสั่งหยุดอยู่บ้านนะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิน10ล้านคนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึง 20:30 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นหรือ6วันต่อมาการติดตามแบบเรียลไทม์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศอยู่ที่11ล้าน
11,025,000กับ46คนนอกจากผู้ติดเชื้อแล้วยังมีผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา 246,000 กับ108คนสูงสุดในโลกทั้ง2กรณีอเมริกันพบเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะกดดันให้เจ้าที่ระดับท้องถิ่นระดับรัฐต้องใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลโรงพยาบาลหลายแห่งเตือนว่าทรัพยากรของพวกเขานะครับเริ่มขาดแคลนไปแล้วสหรัฐอเมริกาจัดว่าหนักเป็นต้นแบบของแพทย์แผนตะวันตกตอนนี้เอาไม่อยู่สำหรับโควิด-19ในขณะที่ฝรั่งเศสเข้มตรวจเข้มเช็คโควิด-19ในรอบที่2ในปารีสก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจฝรั่งเศสเพิ่มมาตรการคุมเข้มล็อกดาวน์ในกรุงปารีสนะครับช่วงสุดสัปดาห์เพื่อตรวจดูว่าประชาชนแดนน้ำหอมปฏิบัติตามกฎป้องกันการแพร่ระบาดหรือไม่แต่ประชาชนอดครวน3วันล่าสุดของล็อกดาวน์รอบใหม่สุดเข้มข้นรอยเตอร์รายงานว่าท่ามกลางสัญญาณว่าอาจจะมีประชาชนบางส่วนแอบละเมิดนะครับกฎล็อกดาวน์รอบใหม่ในกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสชองกัสแตกนะครับแสดงความเห็นว่าประชาชนไม่ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเหมือนกับที่เคยออกมาในครั้งแรกในช่วงฤดูใบไม้ผลิส่งผลทำให้ฝรั่งเศสต้องเพิ่มมาตรการตรวจตรานะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อดูว่ามีผู้แอบฝ่าฝืนหรือไม่โดยวันเสาร์ที่ผ่านมาพบการจัดปาร์ตี้ผิดกฎหมายที่มีการรวมตัวถึง400คนที่ชองวิลล์เลอบงนะครับใกล้กรุงปารีสทั้งนี้ยังพบว่าภายใต้การล็อกดาวน์เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมขออภัยเมื่อเดือนตุลาคมนะครับประชาชนต้องอยู่ภายใต้การพักนะฮะเหนือจากการเดินทางออกไปเพื่อซื้ออาหารซื้อสิ่งของที่จำเป็นหรือออกกำลังกายด้านนอกในช่วงสั้นๆและคนเหล่านี้อาจจะต้องถือเอกสารที่มีการลงนามเพื่อแสดงเหตุผลว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องออกไปด้านนอกซึ่งกำลังมีปัญหาหนักยุโรปกำลังติดโควิด-19 หนักมากนะครับในระลอกนี้รวมแล้วก็ทะลุ55ล้านไปแล้วนะครับในขณะที่เจ้าหญิงมาโกเผยยังไร้กำหนดแต่งงานกับหนุ่มแม้รอคอยมาเป็นเวลาทั้งหมด2ปีนะครับเจ้าหญิงมาโกแห่งญี่ปุ่นซึ่งสละฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสนะครับกับหนุ่มสามัญชนตรัสยอมรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแผนการแต่งงานยังคงมีเหมือนเดิมทว่ายังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนบ่งบอกหลายๆว่าพิธีเสกสมรสต้องล่าช้าออกไปอีกหลังจากที่ถูกเลื่อนมาเป็นครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนนะครับเจ้าหญิงมาโกวัย29พรรษาเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของเจ้าฟ้านะครับฟูมิฮิโตะนะครับอากิชิโนโนมิยะนะครับมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นซึ่งมีถ้อยแถลงผ่านสำนักพระราชวังนะครับว่าการแต่งงานระหว่างพระองค์กับเคอิโคมูโระนะครับพระคู่มั่นซึ่งคบหาดูใจกันมานานหลายปีคือทางเลือกที่จำเป็นแต่ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการแถลงการกำหนดที่ชัดเจนยังเป็นเรื่องยากในขณะนี้แต่เราสองคนจะปรึกษาหารือกับครอบครัวเพื่อให้การแต่งงานเกิดขึ้นสำหรับเราการแต่งงานคือทางเลือกที่จำเป็นเพื่อจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตามที่หัวใจเราปรารถนาหวังว่านะครับระหว่างเราจะไม่มีอะไรทดแทนกันได้และเราสามารถพึ่งพากันได้ในยามสุขและยามทุกข์เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศในประเทศอังกฤษก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าใครคนเลือกไปเป็นเกิดเป็นราชกุลหรือเป็นกษัตริย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เลือกให้เป็นถ้าเป็นได้ก็เลือกก็ไม่ค่อยเป็นเพราะเป็นก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเวลามีความรักนะก็ไม่สามารถที่จะทำเหมือนสามัญชนได้จะมีขีดจำกัดเยอะเลยในฝรั่งเศสนะการประมูลรองเท้านะครับพระนางมารีอองตัวเด็ดนะครับฟันราคากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับรองเท้าสีขาวซึ่งทำมาจากผ้าไหมและหนังแพะของพระนางมารีอองตัวเด็ดนะครับราชินีองค์สุดท้ายของประเทศฝรั่งเศส
ถูกประมูลด้วยสนธิราคา 43,750 ยูโรนะครับหรือประมาณ 1.56 ล้านบาทนะครับซึ่งการประมูลเนี่ยเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับยาว 22.5 ซมหรือเทียบเท่าขนาด36ตามไซส์ยูโรถูกตกแต่งด้วยริบบิ้น4เส้นและยังอยู่ในสภาพที่ดียกเว้นตัวผ้าไหมที่เสื่อมสภาพไปบ้างรองเท้าคู่นี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักสะสมทั่วโลกนะครับซึ่งทำให้ราคาประมูลตั้งแต่ 8,000 ยูโรขึ้นไปสู่ 10,000 ยูโรอย่างรวดเร็วและสุดท้ายมันถูกคว้าไปในคอลเลคชันของนักสะสมผู้ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งการประมูลถูกจัดขึ้นในเมืองเวอร์ซายส์นะครับทางตะวันตกของกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ตั้งของอดีตราชสำนักของฝรั่งเศสและสถานที่ซึ่งพระนางมาริอองตัวเน็ตนะครับทรงใช้ชีวิตอย่างหรูหรานะครับนับตั้งแต่อภิเษกสมรสเข้าสู่ราชวงศ์ฝรั่งเศสขณะที่พระชนมายุได้15ปีนะครับหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีคริสตศักราช1789รองเท้าคู่นี้ตกอยู่ในมือของมารีเอมิรีนะครับเลเชวังเพื่อนสนิทของหัวหน้าข้าหลวงในองค์ราชินีและมันก็กลายเป็นสมบัติตกทอดของตระกูลเธอตั้งแต่227ปีที่ผ่านมาก่อนถูกนำเข้าสู่เวทีการประมูลมารีอองตัวเน็ตนะครับซึ่งกำเนิดเป็นอาร์ชดัชเชสนะครับแห่งออสเตรเลียทรงเป็นมเหสีของพระเจ้าหลุยที่16แห่งฝรั่งเศสและแม้ทั้งสองพระองค์จะถูกสำเร็จทวดด้วยกิโยตินเมื่อคริสตศักราช1793นะครับยังเป็นเวลาที่ถูกขนานนามว่าสมัยแห่งความสะพึงกลัวแต่จนถึงกระนั้นเรื่องราวชีวิตของพระนางยังคงเป็นที่สนใจใคร่รู้ในหมู่ชาวฝรั่งเศสเรื่อยมาหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองทรัพย์สินของกษัตริย์เนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ถูกนำมาประมูลนะครับขายกันแบบนี้นะครับก็220กว่าปีที่ผ่านมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ต่อเวลาให้ไบเดนนะครับดีนปิดดีนขายที่ตอกภายในวันที่27พฤศจิกายนสหรัฐอเมริกาขยายนะครับเวลา2สัปดาห์นะครับให้กับไบเดนบริษัทแม่สัญชาติจีนของ TikTok บรรลุข้อตกลงการขายแอปพลิเคชันนะครับแชร์วิดีโอฮิตในอเมริกันนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่27พฤศจิกายนนี้เพื่อกระจัดข้อกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงนะครับที่คณะกรรมการบริหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างไบเดนได้ยื่นเอกสารต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่ารัฐบาลของทรัมป์ตัดสินใจขยายเส้นตายให้ไบเดนต้องบรรลุข้อตกลงกับ Oracle นะครับแล้วก็ Walmart จากเดิม12พฤศจิกายนเป็น27พฤศจิกายนซึ่งทรัมป์ขู่จะสั่งแบน TikTok หากไบเดนไม่ยอมขายแอปพลิเคชันนี้ให้กับอเมริกันให้แก่นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาทว่าความพยายามของเขาก็ถูก TikTok ยื่นฟ้องคัดค้านอย่างต่อเนื่องนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นถ้อยแถลงล่าสุดว่าการขยายเวลาปิดดีล TikTok นะครับจะช่วยให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการจะมีเวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับคำสั่งนะครับบริหารที่ทรัมป์ลงนามตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะ TikTok เป็นเครื่องมือในการโจมตีทรัมป์นะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เลยเล่นงานบอกว่าเนี่ยเครื่องมือของจีนจะต้องเล่นงานจีนก็ถือโอกาสใช้หลักชาตินิยมแทนที่ว่าจะส่งผลดีต่อทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับส่งผลที่แย่ลงในขณะที่ทรัมป์นะครับเผยบอกกับสาธารณเป็นครั้งแรกว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมรับการปราชัยย้ำโดนโกงนะครับประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะครับ ดูเหมือนจะยอมรับต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่าโจไบเดนคู่แข่งนะครับพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนแต่เน้นย้ำคำกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่ามีการโกงเกิดขึ้น2วันก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งหลุดปากว่าเวลาจะบอกเองว่าจะยังได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่แต่หลังจากนั้นเขาก็ยืนกรานเหมือนเดิมว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งแม้จะไม่มีหลักฐานการทุจริตมากมายในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ตามขณะที่ผู้ช่วยของทรัมป์ยืนยันว่าทรัมป์กำลังเตรียมการสำหรับการรับตำแหน่งสมัยที่2
นะทั้งที่ผลคะแนนออกมายืนยันแล้วว่าโจไบเดนเป็นผู้ชนะในขณะที่มีการจับตามองนะครับว่าทรัมป์จะคำรามเตรียมยื่นคดีใหญ่นะครับล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่ นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาอ้างบน Twitter นะครับบอกว่าเขาจะยื่นฟ้องคดีใหญ่เร็วๆนี้คัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่โจไบเดนคว้าชัยชนะนะครับคำปราศัยกล้าวที่มีขึ้นนะครับแม้ว่ามีการหาเสียงของเขาเนี่ยจะพ่ายแพ้ความพยายามของฝ่ายค้านที่เลือกตั้งไปแล้วนะตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องไปแล้วหลายศาลซึ่งปรากฏว่าทรัมป์ก็ไม่ยอม ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับ แต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่กำลังเกิดขึ้นและทั่วโลกกำลังงงอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่านะครับทั่วโลกกำลังมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นกำลังส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โควิด-19กำลังติดอย่างหนักแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะนายดอนปฏิวัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวกับการสื่อสารระบบออนไลน์มีการถามคำถามถึงสถานการณ์การเมืองไทยนะครับว่ามีผู้นำหลายประเทศได้ชื่นชมและรับการเลือกตั้งใหม่สำหรับความพยายามและประสิทธิภาพในการจัดการโควิด-19ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งหลายคนแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่รับการยกย่องนะครับดอนก็ได้บอกอธิบายว่าคนไทยไม่เหมือนคนที่อื่นเนื่องจากคนในประเทศอื่นรับรู้ว่าผลงานคืออะไรผลที่ตกอยู่กับประชาชนได้รับอะไรและในช่วงนี้ประชาชนคนไทยมองอีกมุมหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจไม่มีอย่างอื่นนะครับอย่างไรก็ตามที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ไม่ได้แตะเรื่องภายในประเทศไทยแต่ต่างชาติเองก็รู้ว่ามีการออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมเองมีน้ำหนักเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นคำพูดหลายอย่างของนายกรัฐมนตรีที่นำไปปฏิบัติได้จริงตนจึงเน้นย้ำไปอีกครั้งว่าเป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจและเป็นการเมืองแบบไทยที่ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะตนอยู่กับพวกนี้มาโดยตลอดนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าฝรั่งงงนะฝรั่งกำลังงงกับประเทศไทยเลยต่างชาติกำลังงงกับประเทศไทยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้โควิด-19 ติดไปทั่วโลกม็อบเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอินเดียมีม็อบหมดนะครับม็อบเนี่ยเขามาเรียกร้องอะไรเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการไม่สวมหน้ากากสิทธิเสรีภาพไม่ยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการล็อกดาวน์ไม่ยอมให้ถูกกักโรคอยู่บ้านนะครับฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะประท้วงในรูปแบบนี้เลยแต่ประเทศไทยแก้ไขปัญหาโควิดได้แต่ดันทะลึ่งมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เกิดจากเรื่องของโควิด-19 แต่ประเทศไทยเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจการแย่งชิงอำนาจของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้อต่อโควิด-19 กำลังหนักเขาใช้หลักทฤษฎีนะฮะเรดการ์ดนะครับใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือออกมาชุมนุมประท้วงนะครับในฮ่องกงตอนนี้หนักเลยนะครับหลังจากที่ม็อบออกมาชุมนุมประท้วงนะครับโดยภาพรวมฝรั่งก็ยังงงฮะในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่ามันเป็นสงครามไวรัสนะครับและถึงจุดหนึ่งม็อบมันจะออกมาทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคมันจะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขับไล่พลเอกประยุทธ์เพราะหลักมันผิดตั้งแต่ต้นไงพอหลักมันผิดตั้งแต่ต้นนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับถูกล่อเร่งล้มสิ่งที่ตามมาก็คือเนี่ยเราเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็อ้างเหตุในการมาชุมนุมขับไล่ชุมนุมประท้วงพลเอกประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะแก้โควิด-19ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ละชาติเขางงอ่ะ
นะฮะเอ้ยประเทศไทยเป็นอะไรแปลกๆมันเป็นเรื่องคือทำให้สถานการณ์ตอนนี้ต่างชาติจึงไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยนะเพราะการประชุมอาเซียนล่าสุดก็คงเป็นคำตอบนะนะ5ประเทศให้คำเขาเรียกว่าให้คำแนะนำประเทศไทยควรจะแก้นะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของศุลกากรต่างๆให้เป็นระบบดิจิทัลไม่ให้เป็นเอกสารเป็นเปเปอร์อีกต่อไปนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยอมรับนะอันนี้ก็โอเคอันนี้เขาก็เสนอมาผมว่าก็ถูกนะพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่ารีบปฏิบัติเปลี่ยนรูปแบบไม่เป็นยุคดิจิทัลให้มากขึ้นนะครับส่วนโควิด-19 ที่มันกำลังติดอย่างหนักเนี่ยมันเกิดจากปัญหาภายในประเทศด้วยคือมาตรการของเขาวางหลักกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเขาใช้หมอนำพอใช้หมอนำโควิด-19ก็ตามมาในประเทศไทยนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติก็จะต่อพรก.ฉุกเฉินต่อไปแล้วก็จะลดการกักโรคจาก14วันเป็น10วันซึ่งหมอยืนยันว่าแก้ได้ไม่มีปัญหาโควิด-19ตามมาโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับประเทศไทยยังคงมีมาตรฐานของไทยนะในเรื่องโควิด-19ตามหลักที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับมี3ยุทธวิธีป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในระยะแรกระยะกลางพัฒนาเศรษฐกิจนะครับปฏิรูปประเทศและเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นนะซึ่งก็ยังมีเฟสในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองอยู่ก็นี่ผมเคยเรียนไว้นะครับหุ้นส่วนบอกว่าจะทำให้มันเป็นถึงอันดับหนึ่งของโลกวันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะทุกประเทศชื่นชมทุกประเทศอยากลงทุนมายังประเทศไทยทุกประเทศงงพอมีม็อบขึ้นมาม็อบมีมาได้ไงจึงเป็นที่มาของการไม่อยากสนับสนุนม็อบของต่างชาตินะครับการแทรกแซงกิจการภายในจึงยังไม่เกิดขึ้นนะครับการชื่นชมของต่างชาติการงงๆของต่างชาติในเชิงงานสังเคราะห์คงเป็นคำตอบนะครับว่าทุกอย่างมันมีตามเวลาการเมืองมันมาตามเวลาของมันการเล่นการเมืองก็เหมือนเดินหมากรุกนะครับพลาดหมากเดียวก็ล้มทั้งกระดานแต่ทุกศึกทุกสงครามมีได้เอาชนะด้วยสรรพกำลังทุกศึกทุกสงครามล้วนแล้วแต่เอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล